เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่16นะครับThis is the floor of my conservatory. It contains the following four individual tile patterns. What percentage of the floor of my conservatory is black? แปรโจทย์นะครับThis is the floor of my conservatory ก็คือนี่คือพื้นของ conservatory หมายถึงเรือนกระจกนะครับที่เราเอาไว้ปลูกต้นไม้อะไรพวกนั้นIt contains the following four individual tile patterns. มันประกอบด้วย แผ่นกระเบื้อง สี่รูปแบบ ต่อไปนี้What percentage of the floor of my conservatory is black? พื้นเรือนกระจกของฉันเป็นสีดำกี่เปอร์เซ็นต์ก็ข้อนี้นะครับเขาให้รูปมาแล้วถามว่าในรูปนี้มีสีดำคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็สำหรับข้อนี้เนี่ยมี2แบบนะครับก็คือถ้าน้องจะนับสีดำทั้งหมดจากทั้งหมดทั้งรูปเลยอ่ะแล้วเอาไปหารด้วยพื้นที่ทั้งหมดอ่ะทำแบบนั้นก็ได้แต่ว่าจะเสียเวลามากกว่าฉะนั้นถ้าเราลองสังเกตดูนะครับจะพบว่ารูปใหญ่ทั้งหมดอ่ะจะประกอบไปด้วยรูปเล็กจำนวน6รูปซึ่ง6รูปนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกันด้วยฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของสีดำในรูปนึงก็จะมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของสีดำทั้งหมดนั่นเองเพราะว่ามันเป็นรูปที่เหมือนกันทุกรูปนะครับฉะนั้นในการคิดเปอร์เซ็นต์สีดำของพื้นรูปพื้นเรือนกระจกทั้งหมดอ่ะเราก็พิจารณาแค่ส่วนหนึ่ง
ของพื้นก็พอนะครับทีนี้พอเรามาพิจารณารูปนี้นะครับจะพบว่าพื้นที่ทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับสมมุติเราให้ตารางกระเบื้อง1แผ่นนะครับมีความยาวเป็น1หน่วยอันนี้จะประกอบไปด้วย1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5ฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็จะเป็น5คูณ5ตารางหน่วยนั่นเองทีนี้พื้นที่สีดำล่ะจากที่เขาบอกมานะครับกระเบื้องเนี่ยจะมี4แบบก็คือแบบดำล้วนก็คือจะมีพื้นที่สีดำเป็น1ตารางหน่วยหรือว่าครึ่งนึงก็มีพื้นที่สีดำเป็น1ส่วน2แล้วก็เป็น1ส่วน4ทีนี้เราก็มาพิจารณาดูตรงส่วนนี้นะครับจะพบว่ามีกระเบื้องดำล้วนอยู่จำนวน1 2สามสี่แล้วก็โน้ตไว้ว่า4นะครับต่อมาก็มาพิจารณาพื้นที่ดำครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับก็คือมี12แผ่นมีแบบเนี้ย12แผ่นแต่ว่า1แผ่นเนี่ยมีดำเป็นครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเราก็บวกด้วย1ส่วน2คูณ12ต่อมาแบบสุดท้ายแบบที่สีดำเป็น1ส่วน4ลองพิจารณาก็จะพบว่ามีอยู่1 2 3 4ฉะนั้นสรุปแล้วนะครับจะมีพื้นที่สีดำอยู่ทั้งหมด11ตารางหน่วยเพราะฉะนั้นมีพื้นที่สีดำคิดเป็น11หาร25คูณ100เท่ากับ 44%ตอบข้อ C นะครับสรุปสำหรับข้อ16ในข้อ16นี้นะครับโจทย์ถามถึงเปอร์เซ็นต์พื้นที่สีดำซึ่งมีวิธีคิดอยู่2แบบก็คือคิดทั้งหมดเลยหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนื่องจากว่ารูปแต่ละบล็อกอ่ะมันเหมือนกันจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าคำตอบเนี่ยต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็พิจารณาแค่เซี่ยวนึงก็พอแล้วพอเราพิจารณาเซี่ยวนี้ปุ๊บก็จะพบว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมี25และพื้นที่สีดำเนี่ยมี11ก็คิดเป็น 44% นะครับข้อ16ก็เลยตอบข้อ Cเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่